มันเรื่องปกติผมเป็นตัวจี๊ดอ่ะคือถ้าเป็นศูนย์หน้ากับเหมือนเมสซี่อย่างเงี้ยก็ต้องโดนเตะตัดขาอยู่แล้วเรื่องปกติถ้าผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวหาก็ต้องหักล้างด้วยเอกสารผมโดนกล่าวหาก็หักล้างด้วยเอกสารฝ่ายค้านมี208บวกกับทางพรรคของผู้กองก็223 224ยังไงต้องใช้อีกสัก20คนอ่ะมันก็ยากอ่ะผมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประเทศไทยส่งออกสูงสุดรอบ30ปีนายกตู่เก่งมากเก่งสุดในโลกทำไมไม่ถามกันอย่างนี้ถ้าถามอย่างนี้ผมจะตอบให้ฟังว่าเพราะอะไรพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะว่าเราผ่านกันโดยอภิปรายมา2ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่3ก็โอเคเป็นเรื่องปกติเป็นความสวยงามของเรื่องระบอบประชาธิปไตยเราว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่เขาอภิปรายเรานะเพราะ1เขาต้องเตะตัดขาเราเพราะผลงานเราทำให้กับคนตั้งหลายสิบล้านคนเขาต้องดิสเครดิตในส่วนที่กระทรวงที่มีผลกับการเลือกตั้งในครั้งหน้าแต่มันก็เป็นช่องทางที่เราสามารถชี้แจงสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและได้เห็นผมไม่ได้หมายเรื่องคะแนนในสภาอภิปรายมาเราก็ตอบไปแค่นั้นเองเราจะตอบแทนท่านอื่นไม่ได้เลยแต่เราคิดว่าทุกท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยฮะทุกท่านทำงานหนักมากในครม.ตั้งแต่เกิดโควิดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองลุทินท่านก็ทำงานจนหามลุ่งหามค่ำเหมือนกันนะองคาพยพทุกคนลงมาทำงานหมดพวกคนตอบได้หมดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นก็ท่านนายกก็แค่บอกว่าให้ทุกคนก็ไปดูว่าภารกิจกระทรวงที่ทำไปทั้งหมดย้อนหลังกลับไปเนี่ยอะไรที่ดูแล้วจะเป็นโจทย์ที่เขาจะถามแล้วก็เตรียมคำตอบเท่านั้นเองนะฮะและหลายเรื่องมันตอบได้อยู่แล้วมันไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากลัวคุณล้มเหลวคุณได้รับเสียงการรับรองสนับสนุนจากสภาน้อยนี่มันก็เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาตัวเองถ้าเป็นตัวผมนะถ้าได้ที่โลอย่างนั้นก็ควรจะไปไม่ได้กังวลนะครับผมว่าเขาก็พูดในสิ่งที่เขาพูดได้นะครับแต่ถึงเวลาวันนั้นเราจะไปเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถึงเขาจะเป็นสสและเป็นฝ่ายค้านแต่ก็เป็นเพื่อนสสด้วยกันเราก็แล้วแต่เขาคิดนะครับเพราะว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ส่วนผมเป็นโดนอภิปรายเขาก็ต้องหักล้างให้ได้แค่นั้นเองนะก่อนหน้านี้ท่านร้อยเอกธรรมนัสท่านก็มีความสนิทสนมกับหัวหน้าพรรคผมท่านก็คุยกันอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้คุยแต่หลังจากที่ท่านออกไปสร้างบ้านใหม่แล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วอุดมการณ์มันเปลี่ยนกันไปแล้วก็ไปกันแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เปลี่ยนไปคือวันนี้ผมว่าถ้าผมเป็นท่านท่านประกาศขนาดนี้แล้วท่านก็ไม่ต้องเคลียร์อะไรหรอกผมเองก็มีเพื่อนฝ่ายค้านตั้งหลายคนก็นับถือแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่ครับนะเขาก็ประกาศชัดเจนแล้วเราจะไปคุยเรื่องการโหวตทำไมไม่ต้องคุยแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวสนิทสนมกันก็ว่านไปฮะในเรื่องนี้คนที่พูดเรื่องการแจกกล้วยคือพูดจนเป็นวาทกรรมที่เสื่อมเสียของสภาจริงๆไม่มีเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ทุกคนนั้นเป็นเอกสิทธิ์พอคนจุดประกายคำว่าแจกกล้วยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นวลีที่ทำให้ลายสภาผู้แทนราษฎรมากเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านที่พอใจที่จะโหวตใครเลือกใครตรงนั้นมากกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันคิดว่าวลีนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ฝ่ายติบัญญัติในสภาเนี่ยฝ่ายวิปรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมในเรื่องของการที่คนออกนอกลู่ลอกทางการอภิปรายโดยหลอกตีกินการอภิปรายโดยการเมืองแบบน้ำเน่าการอภิปรายแบบการเมืองแบบอุปโลกอย่างเงี้ยก็ต้องโดนวิปรัฐบาลก็ต้องมาท้วงก็ต้องผิดข้อบังคับไหนก็ต้องว่าเนี่ยคือฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องสู้ในข้อบังคับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวหาก็ต้องหักล้างด้วยเอกสารผมโดนกล่าวหาก็หักล้างด้วยเอกสารแต่ฝ่ายค้านท่านใดที่เล่นนอกเกมหรือท่านใดที่เล่นอะไรที่แบบอุปโลกขึ้นมาก็ให้ประชาชนคนตัดสินต้องใช้239ถึงจะถอดถอนหลุดจากเก้าอี้ฝ่ายค้านมี208บวกกับทางพรรคของผู้กองก็223 224ประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็ยังไงต้องใช้ถึงอีกกับ20คนอ่ะมันก็ยากนะในการที่สสที่เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วใกล้เลือกตั้งอยู่แล้วในการที่จะพลิกมุมกลับเลยมันยากนะผมเชื่อว่าอภิปรายครั้งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเป็นโอกาสที่ได้พูดถึงงานหรือผลงานที่ทำมาแสดงวิชั่นในการที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งหน้าที่เกิดขึ้นผมอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสถาบันการเมืองเป็นสถาบันที่คาดหวังอยากให้ทำงานการเมืองโดยอยู่ในกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญวิจารณ์หรืออภิปรายในสิ่งที่ได้ข้อมูลซึ่งกันและกันท่านอาจจะได้ข้อมูลที่ผิดอภิปรายได้ในการที่กล่าวหาผมมีข้อมูลที่หักล้างได้ก็ชี้แจงกันโดยความถูกต้องแต่อยากให้เพื่อนฝ่ายค้าน
ก็เล่นเล่นกันอยู่ในกรอบกติกาคือถ้ามีอุปโลกหรือการที่จะใส่ความกันจนเพื่อเอาแพ้ชนะโดยตัวเป็นวาทกรรมอย่างเงี้ยผมว่าเลิกเถอะครับอาจจะไม่ถูกใจกันบ้างขัดใจกันบ้างแต่เราก็คือพี่น้องกันอยู่ในสภาเดียวกันจะผิดจะถูกยังไงก็ต้องรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของพวกเราไว้นะครับขอบคุณครับ